สวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ด้วยนะครับผมชาญนะครับชาญชัยเมจิตครับผมวันนี้ฮะก็เข้าสู่การสอนไมค์กลง่ายๆที่คุณก็สามารถทำเล่นเองได้บ้างนะผม EP นี้ก็เป็น EP ที่36กันแล้วนะครับสำหรับการสอนไมค์กลง่ายๆนะครับโอเคฮะวันนี้เป็นไมค์กลเกี่ยวกับแบงค์นะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็หากันได้ง่ายๆเพราะว่าทุกคนก็มีแบงค์อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคฮะไมค์กลชุดนี้ก็คือการเอามีดนะฮะมาแทงแบงค์ปุ๊บมันก็สามารถเลื่อนผ่านตรงกลางแบงค์ได้แล้วก็ดึงออกมาโดยที่แบงค์ไม่ขาดนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปสอนนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปไมค์กลง่ายๆสอนไมค์กลง่ายๆเอามาให้เพื่อนๆได้เอาไปทำเล่นกันที่บ้านครับโอเคนะฮะก่อนที่จะไปสอนนะเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวเราไปดูการโชว์อีกรอบนึงนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูการโชว์อีกรอบนึงกันเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องเตรียมครับประมาณ2สิ่งด้วยกันได้แก่1ครับธนบัตร1ใบแบงค์อะไรก็ได้นะครับ2ครับใช้มีดสแตนเลสแบบที่ผมโชว์ให้ดูตอนแรกครับเอามา2อันนะครับมีดสแตนเลส2อันครับโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสอนมีดแทงแบงค์แล้วไม่ขาดกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสอนกันเลยครับไปโอเคนะครับนี่คือมีดแทงแบงค์ไม่ขาดนะเนี่ยผมดูให้ดูปึ๊บนี้ใช่ไหมปึ๊บออกมานี่แบงค์ก็ไม่ขาดโอเคนะอุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็อย่างที่ผมบอกครับแบงค์1ใบนะครับแล้วก็มีดสแตนเลสแบบนี้นะขนาดเท่ากัน2อันนะครับผมโอเคนะการแสดงให้เราพับแบงค์มาเป็นลักษณะ1ส่วน3อย่างนี้นะฮะอย่าพับครึ่งตรงกันนะให้มันเหลือช่องว่างไว้อย่างนี้ส่วนมีดนะฮะเอามาทาบกันเสมอกัน2อันนะอีกอันนึงเอามาข้างในนะในแบงค์อย่างนี้นะส่วนอีกอันนึงทาบเท่ากันไว้กับมีดด้านหลังอย่างนี้นะฮะโอเคนะฮะหลังจากนั้นให้เอามีดด้านหลังเนี่ยดันขึ้นมาครับเห็นไหมฮะดันขึ้นมาอย่างนี้นะฮะโดยที่มีดด้านในก็ยังอยู่ปกติเห็นไหมฮะในนี้มันจะเป็นภาพลวงตาครับซึ่งคนดูก็จะคิดว่ามีดเนี่ยมันแทงแบงค์อยู่แต่จริงแล้วมันไม่ได้แทงแบงค์นะเห็นไหมฮะมันเป็นตัวด้านหลังอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้ผมเชื่อว่าน้องๆก็เอาไปทำเล่นกันได้ที่บ้านนะง่ายๆเลยครับอันนี้การแสดงก็พอเวลาเราลูดแบงค์นี้ให้คนดูนะฮะข้อควรระวังก็คือการจับมีดนะครับตรงนี้ก็อย่าให้คนดูเห็นว่ามันเป็น2อันซ้อนกันอยู่นะพยายามจับบนๆตรงนี้นะครับให้มันทาบเสมอกันนะหลังนั้นก็เลื่อนนะครับอย่างนี้พอนับ1 2 3ปึ๊บเลื่อนมีดเนี่ยเลื่อนออกไปเลยนะเพราะว่ามันคนดูมันจะเห็นนะ2อันที่ซ้อนกันอยู่พอเลื่อนออกไปปึ๊บมือนี้นะเอาไปเก็บเอามีดไปเก็บในกระเป๋าเลยครับหลังจากนั้นก็ค่อยมากางแบงค์ให้คนดูครับนี่ว่าปกติไม่ขาดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมการสอนไมค์กลมีดแทงแบงค์ไม่ขาดครับง่ายมากเลยใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถทำเล่นเองได้ที่บ้านครับจะได้เอาไปถ่ายคลิปลง TikTok ลง Facebook กันนะครับเอาไว้โชว์เพื่อนๆหรือว่าให้กับผู้ปกครองน้องๆที่ทำอยู่บ้านนะอ่ะก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปไมค์กลดีๆแบบนี้นะครับก็จะได้เอามาสอนกันไมค์กลง่ายๆที่เอาอุปกรณ์ที่บ้านมาทำเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมชาญชัยเมจิกนะต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะจะเป็นกดไลค์ติดตามกันไว้ดีครับบ๊ายบายคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์ด้วยนะ